เจริญพรท่านศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านวันนี้จะขอเล่าเรื่องการเผชิญหน้ากันระหว่างสมัยเก่าหรือความรู้สมัยใหม่กับความรู้สมัยเก่าคือมีคณะนักวิทยาศาสตร์วิศวกรอยู่คณะหนึ่งได้ยินกิตติศัพท์ว่ามีพระรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแล้วพระองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากพวกนักวิทยาศาสตร์วิศวกรทั้งหลายก็เลยอยากจะไปพิสูจน์ดูว่าปัญญาของพระองค์นี้นั้นเป็นอย่างไรถึงมีคนเขาได้ยกย่องกันนักกันหนาว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมากเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ได้ไปกราบท่านแล้วพอมีโอกาสก็ได้ถามปัญหาท่านว่าถามปัญหาเพื่อทดสอบปัญญาของท่านว่าหลวงพ่อครับเรือบินนี่มันบินได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์วิศวกรเขาก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ตอบกลับมาทันควันเลยว่าจิตเป็นตัวที่ทำให้เรือบินนี่มันบินได้พวกนักวิศวกรก็อึ้งอยู่สักขณะหนึ่งแต่หลังจากได้คิดแล้วก็ต้องยอมรับในปัญญาของหลวงพ่อนี้ว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะว่าถ้าไม่มีจิตแล้วสิ่งต่างๆนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่ร่างกายของเราเองก็ตามก็ต้องมีจิตเป็นผู้สั่งการถึงจะเคลื่อนไหวได้อย่างศรัทธาญาติโยมวันนี้ที่มาที่วัดนี้ได้ก็เพราะจิตเป็นผู้พามาจิตเป็นผู้สั่งการถึงจะมาที่นี่ได้รถยนต์นี่ถ้าไม่มีจิตสั่งการมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้เรือบินก็เช่นกันมันก็ต้องจอดอยู่กับที่มันต้องมีผู้สั่งการสั่งงานขับมันถึงจะไปได้และผู้ที่จะขับมันขับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรก็คือจิตใจของพวกเรานั่นเองดังนั้นพระพุทธองค์จึงแสดงไว้ว่าไม่มีอะไรจะสำคัญยิ่งใหญ่เท่ากับจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตใจไม่ว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีก็จิตใจเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วจิตใจก็ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำของจิตใจจิตใจสุขหรือทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำของจิตใจนั่นเองจิตใจที่ฉลาดย่อมทำแต่สิ่งที่ทำให้มีแต่ความสุขจิตใจที่โง่เขลาเบาปัญญาย่อมจะกระทำแต่สิ่งที่นำความทุกข์มาให้กับจิตใจดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายนั้นให้พยายามพัฒนาจิตใจดูแลรักษาจิตใจโดยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในเรื่องเหล่านี้ก็คือหมายถึงการเจริญจิตตภาวนาเจริญจิตตภาวนานี้ก็หมายถึงว่าการให้ดูแลจิตใจรักษาจิตใจให้เป็นจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่ฉลาดเป็นจิตใจที่สงบถ้ามีการเจริญจิตตภาวนาแล้วจิตใจจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นจิตใจจะเกิดมีความฉลาดมีปัญญาขึ้นมาเพราะการเจริญจิตตภาวนานี้มีแบ่งไว้2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทำความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจขั้นตอนต่อมาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยให้เห็นว่าเป็นสภาพที่ไม่น่ายินดีเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาปราศจากตัวตนสาเหตุที่คนเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้แล้วมีแต่ความวุ่นวายมีความทุกข์กันก็เพราะว่าขาดปัญญาขาดความรู้เข้าใจอันถูกต้องว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เราไม่สามารถยึดอาศัยไว้เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการแปรสภาพมีการเสื่อมและมีการดับสลายไปในที่สุดสิ่งไหนถ้าเราไปยึดไปอาศัย
ให้มาเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับเรามันก็จะให้ความสุขกับเราในขณะที่มันยังมีสภาพอยู่ยังคงสภาพอยู่แต่เมื่อมันเปลี่ยนไปมันสลายไปแล้วความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นมันก็หมดไปความสุขที่มีอยู่ก็หายไปกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนที่นี่คือเรื่องของสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกนี้ที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้บรรลุธรรมเห็นด้วยปัญญาว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราเรียกกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์ไตรก็คือว่าสามลักษณ์ก็คือลักษณะคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีลักษณะเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้การรับการพัฒนาไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาจะไม่เห็นสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์กับเห็นตรงกันข้ามกันเห็นว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่จะนำความสุขมาให้เป็นของที่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นของของเราเป็นตัวของเราทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุเป็นเพราะว่าจิตใจถูกกิเลสอวิชชาโมหะครอบงำไว้อยู่จึงทำให้เห็นผิดเป็นชอบเปรียบเหมือนกับคนสมัยก่อนเห็นว่าโลกนี้แบนอันนี้ก็เป็นความเห็นอย่างหนึ่งแต่ต่อมาก็มีคนที่ฉลาดเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าความจริงโลกนี้มันไม่ใช่แบนโลกนี้มันกลมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่เราจะทำให้จิตใจของเรานั้นสามารถเห็นสิ่งต่างๆเป็นไปตามหลักของความเป็นจริงได้จะต้องอาศัยการเจริญจิตตภาวนา การเจริญจิตตภาวนานี้เป็นการชำระซักฟอกสิ่งที่เป็นของหุ้มห่อที่เรียกว่าเครื่องเศร้าหมองโมหะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ครอบงำจิตใจอยู่เปรียบเหมือนกับกระจกรถยนต์นี่ถ้าไปโดนโคลนโดนฝุ่นเข้ามันก็จะมัวทำให้คนขับรถนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนข้างหน้ารถว่ามีอะไรอยู่ถ้าไม่เอาน้ำมาล้างชำระซักฟอกออกไปให้มันใสสะอาดก็จะไม่สามารถขับรถไปได้ด้วยความราบรื่นด้วยความสะดวกด้วยความสบายแต่ถ้าได้เอาน้ำมาชำระล้างออกไปแล้วกระจกก็จะใสก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นถ้าจิตใจที่มีกิเลสโมหะอวิชชาครอบงำอยู่ไม่ได้รับการซักฟอกซักล้างออกไปจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความ มืดบอดมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการเจริญจิตตภาวนาถือว่าเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดเมื่อจิตใจมีความสะอาดหมดจดแล้วจิตใจจะเป็นจิตใจที่มีความสงบมีความอิ่มมีความพอดังนั้นการเจริญจิตตภาวนาก็ถือว่าเป็นการให้อาหารกับจิตใจด้วยผู้ที่เจริญจิตตภาวนาด้วยสมถภาวนาจิตใจจะมีความสงบแต่การที่จะทำจิตใจให้สงบนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันญาติโยมคงจะได้ไปตามสำนักต่างๆมาและจะสังเกตเห็นว่าแต่ละสำนักนั้นจะสอนวิธีทำสมถภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบนั้นไม่เหมือนกันบางสำนักก็สอนให้เจริญยุบหนอพองหนอให้ดูการพองและยุบของหน้าท้องบางสำนักก็ให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกบางสำนักก็ให้กำหนดเจริญคำว่าพุทโธพุทโธบางสำนักก็ให้ใช้ลูกแก้วเพ่งดูลูกแก้วสีขาวซึ่งการกระทำเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นการเจริญสมถภาวนาด้วยกันทั้งสิ้นเป็นเพราะเหตุใดถึงมีการมีวิธีที่แตกต่างกันก็เพราะว่าวิธีการเจริญสมถภาวนาที่เราเรียกว่าใช้กรรมฐานนั้นกรรมฐานเป็นอารมณ์ทำให้จิตใจสงบนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเนื่องจากว่าคนเรานั้นมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันมีความชอบมีความถนัดไม่เหมือนกัน
ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอาหารนี่ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันร้านอาหารที่เราเข้าไปแต่ละร้านนี่เวลาเขาเอารายการอาหารมาให้เราดูนี่มีมากมายแต่ก็เป็นอาหารทั้งนั้นเมื่อรับประทานเข้าไปในท้องแล้วก็จะทำให้ท้องเราอิ่มกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ทำให้จิตมีความสงบนั้นก็มีอยู่หลากหลายด้วยกันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ถึง40ชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40แบ่งเป็นอนุสติ10อย่างกสิณ10อย่างแล้วก็อสุภะ10อย่างแล้วก็พรหมวิหาร4แล้วก็อรูปธรรม4แล้วก็การพิจารณาธาตุ4 1แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการพิจารณาดูความเป็นปฏิกูลของอาหารรวมกันแล้วเป็นกรรมฐาน40ชนิดด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุที่จะต้องมีกรรมฐานอยู่ถึง40ชนิดนั้นก็เป็นเพราะว่าจริตนิสัยของคนนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันในทางศาสนาเราแยกไว้อยู่6ชนิดด้วยกันคือราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตและวิตกจริตนี่คือจริตของคนที่แตกต่างกันมีอยู่6ชนิดด้วยกันราคะจริตนี้หมายถึงคนที่มีความชอบมีนิสัยชอบไปในทางความสวยงามชอบเห็นของสวยๆงามๆอันนี้ก็ต้องใช้กรรมฐานแก้อีกอย่างหนึ่งกรรมฐานที่จะใช้แก้ก็คือให้เจริญอสุภกรรมฐานคือให้เจริญดูในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเช่นซากศพเป็นต้นคนเราที่ชอบหญิงชายที่ชอบกันก็เพราะว่าเห็นว่าหญิงชายนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่ถ้าเป็นความเป็นจริงแล้วอันนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวของคนเราคนเราเวลาอยู่ก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อเวลาตายไปก็เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าต้องการที่จะระงับความฟุ้งซ่านของจิตใจทำจิตใจให้สงบสำหรับคนที่มีราคะจริตก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานส่วนคนที่มีโทสะจริตเป็นคนที่มีความโกรธเป็นนิสัยเป็นคนชอบอาฆาตพยาบาทต้องใช้กรรมฐานที่เรียกว่าเมตตาภาวนาคือต้องรู้จักการให้อภัยต้องละจากการจองเวรจองกรรมกันต้องให้มองให้เห็นกันว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นพี่เป็นน้องกันต้องรู้จักการให้อภัยกันได้อย่างนี้เป็นต้นคือต้องอาศัยกรรมฐานที่เป็นของที่จะมาช่วยระงับความฟุ้งซ่านของจิตที่เกิดจากความโกรธคือโทสะสำหรับผู้ที่มีโมหะนี่เป็นพวกที่โง่งมงายพวกนี้จะต้องอาศัยการเจริญอานาปานสติคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือการดูยุบหนอพองหนอหายใจเข้าท้องก็พองออกมาหายใจออกไปท้องก็ยุบเข้าไปอันนี้จะทำให้จิตใจสงบได้นอกจากนั้นแล้วคนที่มีโมหะจริตนี้ควรจะเข้าหาผู้รู้ศึกษาธรรมะสนทนาธรรมถามปัญหาธรรมะเพื่อที่จะได้เกิดความรู้ความฉลาดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือกรรมฐานที่เอาไว้สำหรับบุคคลที่มีโมหะจริตบุคคลที่เป็นศรัทธาจริตนี้กรรมเป็นคนที่เชื่อง่ายชอบเชื่ออะไรง่ายๆบุคคลเหล่านี้นั้นควรจะเจริญปัญญานุสติต่างๆเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือเจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็จะทำให้จิตใจสงบลงได้ส่วนผู้ที่เป็นพุทธิจริตคือเป็นพวกที่ชอบพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลคือไม่ชอบเชื่ออะไรง่ายๆจะต้องพิสูจน์ได้ก่อนถึงจะเชื่อได้บุคคลเหล่านี้จะต้องเจริญมรณานุสติคือพิจารณาความตายพิจารณาดูความเป็นธาตุ4ของร่างกายดินน้ำลมไฟพิจารณาว่าร่างกายนี้มาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอาศัยอะไรเป็น
เป็นทำให้ร่างกายนี้เป็นรูปร่างหน้าตาขึ้นมาได้แล้วเมื่อร่างกายนี้แตกแล้วดับไปแล้วมันสลายกลับไปสู่อะไรมันก็กลับไปสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คือกรรมฐานที่เหมาะกับบุคคลที่มีราคะจริตมีเป็นผู้ที่จริตเป็นผู้ที่จะต้องมีเหตุมีผลต้องสามารถพิสูจน์ได้ส่วนบุคคลสุดท้ายเป็นพวกที่วิตกจริตเป็นพวกที่คิดห่วงหน้าห่วงหลังพุ่งสร้างอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ต้องอาศัยกรรมฐานคือปานะอานาปานสติคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เวลาเรามีความวิตกกังวลก็อย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านั้นพยายามมาดูพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกทำให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วจิตก็จะค่อยๆสงบลงเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วความวิตกกังวลต่างๆก็จะหายไปนี่ก็คือเรื่องของสมถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบจิตใจโดยธรรมชาติแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะนิ่งไม่ได้จะไม่มันเหมือนกับรถที่วิ่งลงจากภูเขาอยู่เฉยๆจะให้มันจอดไม่ได้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกแล้วมันจะไม่มีทางที่จะจอดได้ฉันใดจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจเราไม่ควบคุมไม่ผูกใจไว้กับกรรมฐานไม่ผูกอารมณ์กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งโดยอาศัยสติเป็นเชือกผูกไว้แล้วก็จิตจะไม่มีความสงบเลยเราต้องอาศัยการบำเพ็ญสมถะภาวนาคือเลือกเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่ถูกจริตกับเรามาเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมัดจิตใจไว้ไม่ให้จิตใจลอยไปถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเรือถ้าจอดอยู่ถ้าไม่เอาเชือกผูกไว้กับเสาของท่าเรือเดี๋ยวน้ำเวลาไหลมามันก็จะพัดเรือไหลไปฉันใดจิตใจถ้าไม่มีกรรมฐานไว้ผูกไว้แล้วจิตใจก็จะต้องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าจิตใจลอยไปอารมณ์ต่างๆใจก็จะไม่มีความสงบเมื่อจิตไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสบายไม่มีความอิ่มดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขของจิตใจต้องเจริญสมถะภาวนาในเบื้องต้นก่อนคือต้องทำจิตใจให้สงบให้ได้โดยอาศัยกรรมฐานอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งที่ถูกกับเราถ้าเราเป็นพุทธถ้าเราเป็นราคะจริตก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานถ้าเราเป็นโทสะจริตก็ให้เจริญเมตตาภาวนาถ้าเป็นโมหะจริตก็ให้ใช้อานาปานสติหรือยุบหนอพองหนอถ้าเป็นศรัทธาจริตก็ให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังฆานุสติถ้าเป็นพุทธิจริตก็ให้เจริญมรณานุสติถ้าเป็นวิตกจริตก็ให้เจริญอานาปานสติเช่นกันและการที่จะเจริญกรรมฐานเหล่านี้ได้ให้เป็นผลก็ต้องอาศัยหลักการมีสติถ้าจิตใจไม่มีสติแล้วใจเจริญไปเรื่อยๆเช่นบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปแต่ใจในขณะเดียวกันก็ไปคิดเรื่องอื่นถ้าทำอย่างนี้แล้วจิตจะไม่สงบจิตจะต้องมีสติอยู่กับคำบริกรรมถ้าเราบริกรรมคำว่าพุทโธก็ขอให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวคือให้จิตเป็นปัจจุบันให้จิตอยู่กับคำว่าพุทโธอย่าให้จิตลอยไปในอดีตหรือไปในอนาคตหรือไปที่เรื่องอื่นจิตจะต้องอยู่กับองค์กรรมฐานถ้าสามารถอยู่กับองค์กรรมฐานไปได้แล้วจิตก็จะค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบลงและในที่สุดก็จะสงบนิ่งลงไปการสงบของจิตนั้นเป็นไปได้2ลักษณะบางคนบางจริตนี่จะลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหลุมตกบ่อบางคนเพียงแต่บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปได้ไม่กี่นาทีจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมณ์ขึ้นมาเหมือนกับคนที่เดินไปแล้วไปตกหลุมเข้าไปแล้วก็วูบลงไปแล้วก็นิ่งอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะแบบค่อยนิ่งค่อยสงบลงไปเหมือนแบบการที่เราขับรถแล้วเราค่อยๆชะลอความเร็วแล้วเหยียบเบรกแตะเบรกไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดรถก็มาจอดนิ่งอันนี้ก็เป็นการสงบของจิต2ลักษณะด้วยกันความสงบของจิตนี่เราเรียกว่าสมาธิหรือการรวมของจิตก
การรวมของจิตนี่ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันถ้ารวมชั่วขณะหนึ่งแล้วถอนออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ารวมลงแล้วอยู่ตั้งอยู่ได้นานเป็นเวลาเป็นหลายเป็นชั่วโมงอย่างนี้เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิคือเป็นจิตที่รวมได้นานสมาธิทั้งสองอย่างนี้เป็นสมาธิที่เมื่อจิตรวมลงไปแล้วจะไม่มีความคิดปรุงจิตจะมีอยู่อารมณ์เดียวคือเป็นอุเบกขามีสักแต่ว่ารู้อยู่สมาธิแบบนี้นั้นเมื่อออกมาแล้วจะทำให้จิตใจมีพลังเป็นจิตใจที่มีความสดชื่น